จังหวัดเชียงรายปฏิบัติการเชิงรุกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงรายปีพ.ศ. 2562ถึงพ.ศ. 2563พื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงประสบปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ส่งให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจทรัพย์สินสุขภาพของประชาชนคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมากจังหวัดเชียงรายเป็น1ใน9จังหวัดภาคเหนือที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่าสูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งมีสาเหตุมาจากการเผาในที่โล่งการจราจรขนส่งและปัญหาหมอกควันข้ามแดนประกอบกับลักษณะอากาศในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปีจะมีความแห้งแล้งและลักษณะภูมิประเทศมีความสูงชันและมีแอ่งลึกในบางพื้นที่ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมให้ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปีพ.ศ. 2563นี้นายประจนปราศกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้วางกรอบการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเน้นหลักป้องกันไว้ก่อนตามแผนปฏิบัติการ3ระยะ1ระยะเตรียมความพร้อมห่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2562 2ระยะเผชิญเหตุห่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนพ.ศ. 2563 3ระยะฟื้นฟูและสร้างความยั่งยืนห่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนพ.ศ. 2563ซึ่งที่ผ่านมาได้สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนผ่านการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และระดมทุนเพื่อสนับสนุนภารกิจการดับไฟป่าขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามจากการติดตามคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ. 2563เป็นต้นมาพบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่าเกินมาตรฐานโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอำเภอเมืองเชียงรายตรวจวัดได้เป็นจำนวน5วันและสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอำเภอแม่สายตรวจวัดได้เป็นจำนวน14วันและอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจะมีมติประกาศ60วันปลอดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง21เมษายนพ.ศ. 2563ลงวันที่20กุมภาพันธ์พ.ศ. 2563พบเห็นการเผาจับและปรับทันทีต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง30ปีปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง3ล้านบาทและผู้ชี้เบาะแสจะได้รับเงินรางวัลนำจับ 5,000 บาทนอกจากนี้ได้จัดเตรียมชุดปฏิบัติการลาดตระเวนป้องปรามและชุดปฏิบัติการดับไฟป่าให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุอยู่เสมอเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีตามเป้าหมายสูงสุดของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคือต้องไม่มีการเผาหากไม่มีการจุดติดไฟย่อมไม่มีควันเพื่อทำให้จังหวัดเชียงรายจะมีอากาศสดใสไร้มลพิษเป็นเมืองน่ายนผู้คนสุขภาพแข็งแรงต่อไป